ุนเพชรบางครั้งผู้ท้าผู้แข่งมองแรงตายายทุกคนคงจะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะเหตุว่าพวกเราได้มาพบปะกันมาเป็นญาติที่ทำด้วยกันมาเป็นเพื่อนที่ดีด้วยกันความจริงมนุษย์เราทุกคนที่เกิดมาเหมือนกันมีร่างกายมีจิตใจเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันทุกชาติทุกภาคแต่ว่าทำไมมนุษย์จึงเบียดเบียนกันมีการรบราฆ่าฟันกันก็เพราะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาทำลายสิ่งนี้คือตัวมารดาที่เราเรียกว่าที่นี่เป็นตัวมารดาที่จริงมนุษย์เรานั้นมีโอคิกิตติดมากับชีวิตทุกคนว่าบางคนไม่ได้พัฒนาจึงสู้มารร้ายไม่ได้ขอให้เกิดปัญหาเรียกเรียนผู้อื่นเรียกเรียนตัวเองในปัจจุบันนี้มีคนฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นเพราะการชักนำของกิเลสมาได้เพราะนั้นวันนี้พวกเราทั้งหลายได้มาประชุมกันที่นี่ก็เพราะโยมแม่ที่สันติมาที่ที่ตรงนี้เนื่องจากคุณโยมที่มีจิตเป็นกุศลมาฟังคุณโยมแม่ที่ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมมีกิจกรรมหลายอย่างเป็นต้นว่ารูปป่ารักษาต้นไม้ใช้สถานที่นี้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ช่วยเชื่อชูพระพุทธศาสนาศาสนาเองความจริงไม่ใช่เป็นคนจังหวัดนี้มาเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกิดที่อำเภอเกาะสมุยอำเภอเกาะสมุยเป็นเกาะหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันนี้คนทั่วโลกไปเที่ยวกันที่เกาะสมุยนั่นละลายคนของได้ยินชื่อเกาะสมุยแห่งนี้ถ้าบางคนได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเกาะสมุยนั้นบางแม่ก็ได้อาตมามีโชคดีได้มีโอกาสมาอยู่กับท่านอาจารย์พุทธะที่วัดฐานน้ำไหลอยู่บนบกท่านอาจารย์พุทธะท่านมีโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่บิดามารดามีสัมมาทิฏฐิอาจารย์พุทธะลูกอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนมีความกตัญญูกตเวทีอายุท่านอาจารย์ได้6-7ปีคุณพ่อคุณแม่นำอาจารย์พระธาตุไปฝากไว้ที่วัดอาจารย์ไปรับใช้พระสงฆ์เพื่อหัดทำวัดสวดมนต์ไม่น้อยกว่า2-3ปีกลับมาช่วยงานทางบ้านแต่ว่าทั้งท่านมีอายุ20ปียอมพ่อยอมแม่ปรารถนาใจบวชตามประเพณีท่านก็ยินดีเพราะท่านมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา
ล้วก็บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบวชได้1พรรษาสองแรกที่ว่าบวชเพียงแค่นี้พอบวชเข้ามาแล้วท่านศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตัดสินใจอยู่เรื่อยๆมาจะมาทำผู้บาอาจารย์ปรารถนาดีแนะนำให้ท่านเข้ามาศึกษาภาษาบาลีที่กรุงเทพท่านก็ได้เรียนรู้ภาษาบาลีเป็นภาษาที่พระพุทธเจ้าทรงใช้กับในสมัยพุทธกาลท่านสามารถอ่านพระไตรปิฎกได้อย่างดีเพราะท่านมองเห็นว่าความรู้ทางปริยัติอย่างเดียวไม่พอท่านคิดว่าต้องมีการทดลองปฏิบัติท่านจึงกลับลงไปที่ไทยไปอยู่ที่วัดรามแห่งหนึ่งจังหวัดกำแพงท่านใช้ชีวิตรูปเดียวปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไม่น้อยกว่า3ปีท่านก็พอใจในการที่ท่านได้ปฏิบัติหลังจากนั้นท่านก็เผยแพร่ความรู้ของพระพุทธเจ้าให้ขยายออกไปและมีโอกาสดีมีน้องจากของท่านคนหนึ่งที่โยมธรรมธาตุธรรมธาตุตอนแรกเป็นนักศึกษาแพทย์ที่จุฬาพอท่านอาจารย์ประทาไม่ลาที่ขาของที่จะมอบให้เด็กโยมธรรมธาตุตัดสินใจกลับใจยาเพื่อช่วยครอบครัวคำถามคือนอกจากนั้นได้ร่วมมือกับท่านอาจารย์ประทาเผยแพร่พระศาสนาโยมธรรมธาตุตั้งโรงเรียนพุทธนิคมเปิดรับนักเรียนเรียนกันมัธยมพร้อมกับศึกษาธรรมะในโรงเรียนทำให้นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนพุทธนิคมได้เป็นใหญ่เป็นโตหลายคนเป็นประธานการเอกาเป็นผู้บัญชาการทางบกเป็นหมอเป็นครูก็หลายคนจากโรงเรียนพุทธนิคมจะมีโรงเรียนโปรแกรมต่อไปคือการทอดผ้าป่าต้นไม้ต้นละ99บาทคุณแม่มีแค่ทำใบเดียวแต่คุณแม่ไม่มีของที่จะแจกคนที่จะทำผ้าป่าถ้าเผื่อว่ามีของด้วยที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือดอกไม้เทียนที่จะต้องให้ถุงของเคนเคนดังแล้วก็คนเป็นช่วยดูนะอาจจะเพิ่มใส่รถมาพาไว้บ้างดอกบัวจะมาเมียวกาสด้วยที่เป็นเรื่องของแม่ไม่โหลดที่ขนโบกมานี่เป็นชาวว่ามีแผ่นทองมีดอกบัวแล้วก็มีท่าที่เป็นทองเองไม่เคยนึกเคยฝันชื่อเตียงไม่ถึงว่าจะมาเป็นเจ้าว่าเรียนขนโบกแต่พอมาอยู่ๆรับใช้ท่านอาจารย์ไปเรื่อยๆไม่ทราบท่านอาจารย์คิดอย่างไรบรรทายชีวิตของท่านต้องมอบหมายภาระให้จะมารักษาการเจ้าว่าและเป็นเจ้าว่ามาหลายสิบปีแล้วตอนนี้อายุประมาณ88ปีบวชมาแล้วก็67พรรษาเมื่อมาอยู่ที่สวนมกุฎใครต่อใครนี่เป็นเครื่องดีเยอะมากรวมทั้งโยมไม่ทีนันทีด้วยโดยเฉพาะกับโยมไม่ทีนันทีคุ้นเคยกันเป็นพิเศษโยมไม่ทีอาตาเรื่องใส่ต่อท่านอาจารย์จะท่านอย่างมากเป็นต้นว่าหลังจากเอาข้าวถาดพระอาจารย์กับไปโรยที่ต้นน้ำตาปีที่เขาตกแล้วโยมไม่ทีอยากจะตามรอยท่านอาจารย์พระท่านโดดลูกเหตุไ
ไปปฏิบัติธรรมเรียนนั่นนี่บอกน่าจะมาให้ไปเป็นเพื่อนพระโยมคนละฝั่งกรองว่าตอนหัวรุ่งคณะโยมไม่จริงจังออกมาพบคำที่ศาลาน่าจะมาพวกเราขาดพวกธรรมะบรรยายธรรมปฏิบัติธรรมรวมกับคณะเมธีคงไม่น้อยกว่า 4-5 วันยังไม่แน่ต่อมาอาตมาไปมีที่ปฏิบัติธรรมที่ชื่อว่าตะโกทาวันตะโกทาวันถ้าประโยชน์ในป่าเทศน์อนุรักษ์ธรรมกับป่าอาตมาไปทำที่เพราะว่าที่สวยงามมีลำธารไหลผ่านมีน้ำโพร้อนสดในลำธารเป็นที่เล็กๆของธรรมธรรมะเป็นมีที่ชนะตกจากจากในรักโพธิ์ได้โอกาสเดินทุกจากวัดโพธิ์ญาติโยมกราบท่านลูกหลานทั้งหลายทุกคนที่
ของดีที่ตัวนี่จะเรียกว่าของที่ผิดเรียกว่าจิตสัมผัสของเป็นจิตที่ดีไม่อยู่ในชีวิตของเราทุกคนถ้าเราได้พัฒนาต่อยอดโอ้ที่จิตมันจะเดินข้อหาถ้าพอที่ตัดเป็นความหมายที่สำคัญพอที่ตัดมาเรื่องตัดเรื่องแสวงหาโพธิพอที่จะตัดกับรู้แค่ความดับทุกข์ถ้าทำมาตามพุทธเจ้าเคยเป็นพระโพธิสัตว์นับจากไม่ถ้วนสร้างบารมีจะว่าถ้าพระมีเต็มที่พระองค์ก็ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพวกเราทุกคนก็สามารถสร้างบารมีได้บารมีก็คือการปฏิบัติของเราเราแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาบารมีก็แก่กล้ามากขึ้นให้คนวันหนึ่งอาจจะเข้าใจธรรมะที่พระเจ้าตรัสรู้เรื่องทุกข์กับชีวิตของเราที่เป็นทุกข์เข้ามาจากที่ใดถ้าต้องการดับความทุกข์ก็คือทำที่ใดน้อยลงน้อยลงถ้าใครทำได้เพราะนั้นก็ได้ตรัสรู้ที่ใดเมื่อประโยชน์ตนเองเสร็จแล้วก็ยังต้องทำอยู่ให้แก่ผู้อื่นต้องใช้หัวใจโปรดที่ขับในภาคธรรมะข้าจะสถานะเป็นคนที่ปัญญาเมตตาขันติเราต้องการเพื่อเผยแพร่พุทธศาสนาต้องมีหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความรักความสำคัญความซื่อสัตย์ก็ขาดเอาประโยชน์อย่างผู้อื่นโอเคเจ้าของมันทางที่จะได้สอนธรรมะให้แก่ผู้ต้องการอยู่ในนิจนาเรารู้ที่จะจบความสำเร็จต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานต้องมีความรักโยกเป็นประจักษ์ซึ่งจะทำสำเร็จได้ยกตัวอย่างสาวในพระพุทธศาสนาเมตตาสมุทเนี่ยต้องการลาต้องการประโยชน์ในสิ่งที่คนดูใครที่คนพระเจ้าถามว่าเธอจะไม่คิดได้ในสิ่งที่คนดูใครที่ท่านลาต้องการจะไม่จำปัญญาก็บอกว่าถ้าตั้งใจทำมันพระเจ้าถ้าเขาด่าจะรู้สึกยังไงแล้วก็กราบตัวว่าถ้าเขาด่าก็ดีกว่าทุกทีพระเจ้าถามเราไหมว่าถ้าเขาทุกทีเธอจะทำอะไรถ้าเรากราบตัวว่าถ้าเขาทุกทีรู้กว่าก็ยังดีกว่าดีกว่าชอบอะไรพระเจ้าถามเราไหมว่าทุกทีก็ต้องมาเจอจะทำข้าก็กราบตัวว่าเขาดีกว่าหลังใหม่ก็อยากดีกว่าข้าให้จ้ะพวกเราถามว่าเขาข้าได้หรือทำถ้าเราฟังเขาข้าให้จ้ะคนนี้นะก็บางคนข้าตัวใดพวกเราบอกรักใครบางเดิมไม่ได้เป็นตัวลงนั่งก็หมายอยู่ไม่รู้ก็เผยแพร่ให้คนอื่นนะเข้าใจธรรมะของเราหรือยังคำทีนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นยังไม่ดีมากครับพวกขอพอเช็ดกับนำหัวใจพุทธศาสนามาปฏิบัติถ้าคนนั้นเป็นพุทธธรรมอาตมาขอโทษนะสาธุขอขอบคุณเป็นอย่างนี้สาธุสาธุขอให้ขอโทษก่อนให้ลูกคนลูกหลานทุกคนก็เป็นลูกเป็นหลาน
ุกคนผู้ชาวผู้แก่ญาติธรรมทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญความงดงามกลางนั้นในภพรับทรัพย์สมบัติในอริยทรัพย์คือคุณธรรมให้มีสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลนานเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามินะคะท่านอาจารย์ก็ไพเราะในเบื้องต้นจริงๆนะคุณแม่ก็ได้ระลึกถึงท่านอาจารย์พุทธทาสด้วยแล้วก็พวกเราเองก็รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าในท่ามกลางที่ฟังท่านอาจารย์อยู่เนี่ยคุณแม่เองก็จับประเด็นได้หลายเรื่องเพราะใคร่ครวญอยู่ถึงแม้ว่าจะมีแวบๆไปอนาคตบ้างนะจะพาเห็นการสั่งการอะไรอยู่บ้างเพราะเดี๋ยวเขาจะทอดผ้าป่าต้องเอาไมโครโฟนปิดไปเลยอันหนึ่งเราใช้บริการชาวบ้านแถวนี้อยู่นะให้เครดิตหน่อยสาธุกับเครื่องเสียงค่ะเดี๋ยวเราจะทอดผ้าป่าต้นไม้ซึ่งวันนี้ตอนบ่ายท่านอาจารย์จะปลูกต้นไม้ซึ่งก็จะเป็นต้นบาวบาทต้นใหญ่แล้วก็ต้นซิลเวอร์โอ๊คซึ่งคุณแม่เองก็ได้รับถวายต้นซิลเวอร์โอ๊คจากคุณเอวา888มายังคะอยากจะชวนพวกเราทุกคนว่าเมื่อกี้นี้ฟังแล้วจับประเด็นเนี่ยคุณแม่เห็นเลยว่าถ้าอาจารย์ย้ำคำว่าจิตประพัดสอนเราทำงานจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์เราสร้างหัวใจของเด็กที่มีหัวใจโพธิสัตว์เป็นจริงดังนั้นเลยเจ้าค่ะเพราะถ้าอาจารย์เจ้าค่ะเอารถเคนตัวอย่างรถเคนก่อนพ่อของเด็กจิตประพัดสอนคนหนึ่งมาถวายงานเมื่ออาทิตย์โรงเรียนพ่อแม่พ่อทูลอยู่หรือเปล่าพ่อทูลพ่อทูลมาไหมพ่อทูลไม่มีใครทันพ่อทูลเป็นคนที่อยู่ในโครงการจิตประพัดสอนลูกคนที่หนึ่งอายุ7ขวบเจ้าค่ะคนที่สอง6ขวบไอ้เจ้าคนที่สองเนี่ยพ่อกับแม่ยุ่งไม่ได้มาโครงการเมื่ออาทิตย์ที่โรงเรียนพ่อแม่เข้ามาทั้งคู่ปรากฏว่าไอ้หลานคนแรกเนี่ยมันก็พาน้องเนี่ยค่ะไปนอนในศาลาหลานคนเล็กเนี่ยเขาสมาธิน้อยกว่าคนอื่นแต่เขาหลับปุ๋ยเลยค่ะเขาอยู่ที่เสถียรเขาหลับปุ๋ยเลยพ่อเขาก็รู้สึกว่าลูกเขาหลับได้ซึ่งเขาทุกข์ใจมากแล้วก็เด็กคนอื่นก็ลุกๆนั่งๆแต่ลูกเขาหลับเขาก็เลยเดินจงกรมรอบเสถียรหลุดไปอยู่ในโครงการบุ๊กสตาร์ทจากจิตประพัดสอนก็ไปถึงบุ๊กสตาร์ทเขาก็บอกว่าเขารู้ว่าคำสอนในบุ๊กสตาร์ทเนี่ยสอนว่าไม่อยากให้ลูกเป็นยังไงก็อย่าใส่สิ่งนั้นลงไปในลูกปรากฏว่าพ่อทูลก็มาลาคุณแม่กลับบ้านเขาก็เห็นป้ายว่าเราจะยกเนี่ยค่ะจะยกพระพักพระอริยธาราเขาก็เดินกลับมาค่ะเหมือนพระอริยธาราเนี่ยค่ะเกี่ยวตะขอพ่อจิตประพัดสอนคนนี้ค่ะมาแล้วก็มาบอกว่าผมยกได้คุณแม่ก็บอกว่าสมชายเขาคงจัดการแล้วแต่เขาย้ำว่าผมยกถวายไอ้คำว่ายกถวายเนี่ยคุณแม่หยุดเลยนะคะเพราะการถวายของเขาเนี่ยถ้าเราไม่รับเนี่ยถือว่าผิดปรากฏว่าเขายกเสร็จที่22ที่เสถียรเขาก็ตามมาดูที่นี่เพราะเราต้องยกองค์ขาวเคนของเขามีแค่สูงสุด80ตันเขาก็โทรหาพ่อยาวเนี่ยค่ะว่าของผมได้เท่านี้ผมส่งไม้ผัดต่อคือเขาทำงานด้วยหัวใจของการส่งต่อนะเจ้าค่ะหัวใจโพธิสัตว์
จนในที่สุดพ่อยาวมาจนกระทั่งยกเสร็จวันนี้แล้วก็ถวายเหมือนกันแล้วมันเริ่มต้นยังไงมันจะไปอย่างนั้นนะคะคือทำไมมันต้องหัวใจโพธิสัตว์นะคะนี่เล่าให้ท่านอาจารย์ฟังว่าจากงานจิตประพัฒน์สอนแล้วตอนนี้เราสังเกตเลยว่าเด็กในโครงการจิตประพัฒน์สอนที่เราก็โอมตะเลตุตะเลแตะท้องหลานคุยมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เด็กมันโตจนอายุ17ในโครงการจิตประพัฒน์สอนมันก็เดินตามหลังคุณแม่นะคะออกไปช่วยโลกเลยค่ะเรารับพระอริยธารามา14ปีปีหน้าจะเป็นปีที่15ที่เราจะสร้างพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เสร็จสมบูรณ์22กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564คุณแม่ทราบเลยว่าจะเสร็จได้ด้วยอะไรค่ะมันจะเสร็จได้ด้วยหัวใจของผู้รับใช้เงินไม่ได้พาเราไปถึงในที่ที่หัวใจโพธิสัตว์พาเราไปถึงได้แต่หัวใจของผู้รับใช้พาเราไปถึงในที่ที่เงินพาเราไปไม่ได้อะงั้นไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราต้องทำงานนี้ด้วยหัวใจแห่งโพธินะลูกเราไม่ใช่ผู้หญิงหาเงินเราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งโพธิลงไปในหัวใจลูกหลานเรานี่คือหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นี่คือแผ่นดินตรงนี้ค่ะที่จะเกิดเรื่องเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ท่านอาจารย์มาแล้วบอกว่าก็เห็นแล้วก็ท่านอาจารย์ก็เป็นนักเขียนด้วยนะคะท่านอาจารย์เขียนเสร็จหรือยังเจ้าคะวันนี้อ่านอีกรอบได้ไหมเจ้าคะได้ได้ไมโครโฟนมาแล้วในขณะที่เราเตรียมต้นพระป่าอยู่นะท่านอาจารย์เขียนน่ารักมากเลยคือคุณแม่นะอยากให้ฟังเพราะว่าเวลาท่านอาจารย์เขียนสดเนี่ยเมื่อคืนนี้ก่อนนอนก็มีอย่างนี้นะเจ้าคะก็ปาลบว่าโอ้เหนื่อยเขาก็จะให้เราไปนอนที่โรงแรมไหนก็ไม่ทราบคุณแม่ก็บอกไม่เอาไม่เอานอนนี่แหละคุณแม่ก็ไปนอนห้องเบอร์5กางมุ้งสี่ขาเหมือนตอนนอนให้แม่กางมุ้งให้เลยเหมือนนอนในอ้อมกอดพระอริยะธาราฟังนะยายไม่หนีไปนอนโรงแรมด้วยนะมีคนถวายด้วยแต่ยายไม่ไปแค่อาบน้ำพอปรากฏว่าตื่นขึ้นมาเหมือนนอนอยู่ในอ้อมกอดแม่ที่แม่เคยกางมุ้งสี่ขาแล้วก็บอกว่าเออนะฉันน่าจะอายุยืนนะถ้าฉันเขียนบันทึกอย่างท่านอาจารย์น่ะท่านอาจารย์88น่ะท่านบันทึกสดเลยเลขาจอยฮะเลขาจอยบอกว่าแต่คุณแม่ก็พูดแบบไม่มีสคริปต์เหมือนกันนะคะสาธุให้จอยค่ะสาธุให้จอยสิจอยก็ไม่ไปนอนโรงแรมเขาบอกจอยเธอไปนอนโรงแรมเลยห้องฉันน่ะเธอไปนอนได้เขาให้น่ะจอยไม่ไปจอยนอนเฝ้าอยู่ปลายตีนเตียงซึ่งไม่มีเตียงหัวใจโพธิสัตว์ก็เดี๋ยวถ้าอาจารย์อ่านแล้วพวกเราก็กล่าวคำสาธุเป็นระยะนะจ๊ะเป็นคล้ายๆซาวเอฟเฟคเล็กน้อยเพราะท่านอาจารย์เขียนสดจริงๆกราบนิมนต์เจ้าค่ะท่านมาเดินทางเนี่ยต้องการบันทึกการเดินทางถ้าเป็นบันทึกถ้าไม่บันทึกเอาไว้นานๆก็จำไม่ได้เคยทำอย่างนี้เป็นประจำครั้งหนึ่งโยมเขาเลยนิมนต์ไปประเทศอินเดียท่านมาก็บันทึกแบบนี้จนท่านเกิดหนังสือเล่มหนึ่งคำโปรดจนพาลำบากไม่หลายคนอ่านแล้วก็ไม่อยากอ่านพุทธประวัติคราวนี้ก็เช่นเดียวกันมาก็บันทึกการเดินทางโปรดที่มาเขียนนี้เป็นโปรดปักใต้เป็นโปรดแปดโปรดรูปภาพปกติโปรดแปดก็จะเขียนสามสองแล้วก็สามก้อนแปดที่ปักใต้แค่นี้หนึ่งสามสามแล้วก็สองถ้าว่าทำรองน้ำกระลุงจะไปร้องมาให้มาอ่านไม่ได้ตัวเป็นลับลำลำหน่อยได้ไหมฮะหน่อยหน่อยไม่ได้ก็เดินอ่านได้ท
ท่านสิงห์ทองอ่านแล้วกันไม่ได้อ่านเรื่องเมื่อกันจ้ะในวันนี้โอกาสมีเดินทางเรื่องการทางเวลาอย่างจับกลับหลังคาดีร่วมเลี้ยงแรงทีปันรถสองคันโดยชนกันจอดไปอาหารเช้ามาจับข้าวที่ตัวกระเทียมตัวทำปิดให้ของใสนั่งรถมาเพราะว่าเดินทางไกลโดยตั้งใจไปยังเพชรบุรีสถานที่โยมแม่ดีสร้างใหม่บนเรื่องไทยมอบที่ดินแปลงนี้เพื่อปกปักถึงเข็งหาวิธีวิธีเป็นโชคดีโยมแม่ดีรับไว้ให้เขามากไม่เบาราคาปลูกเป็นป่าคิดว่าน่าเป็นได้เพราะแม่ดีบารมีมากมายปัญญาชาติทำสำเร็จได้แน่นอนพอที่ตัดแม่ดีจัดทำไว้เป็นเหตุให้แต่เราเลือกคำสอนพระตาตาเอามาฆ่านิวรณ์เป็นขั้นตอนที่ประเดิมเริ่มมีเราสนใจอยากจะไปศึกษาเดินมุ่งหน้านักรบมาที่นี่อยากทายาซึ่งนับว่าโชคดีเวลามีมาเห็นที่สำคัญถ้าชนะนี่เลยละตีศึกคงเกิดขึ้นเราทหารขยันชนะได้ก็อีกฝ่ายแพ้กันปัจจุบันบนแรกกันชื่อมีตามละแม่ตามมองแลแล้วคิดนึกพินิจเราเคยมาที่นี่หกสิบกว่าถ้าหากว่าเมื่อปีละแม่นี้มาสร้างสวนสวนหลวงแล้วพิมพ์ไว้ก็เราได้หมดและเสียสลับไม่มีใครมาอยู่ทางหลังสวนเป็นชนวนรวนอยู่ยังไม่รู้มีความหมายอย่างไรสวนผลไม้มีมากมายที่นี่รสชาติดีไม่มีความสงสัยทานชวีชื่อก็ดีเหลือใจรสทานใสอยู่ไม่เคยชุกคอนเมื่อหลายปีได้เกิดมีน้ำท่วมชาวบ้านห่วงธรรมชาติมันโสดเราป่าไม้ถูกทำลายริดรอนที่ชุมพรได้สูญเสียมากมายแล้วทุกปีให้เกิดมีน้ำท่วมสำนักหลวงที่ทับสินเสียหายเป็นล้านล้านเหตุการณ์เลวร้ายที่ทำให้ผู้ชนได้ร้อนใจแต่โชคดีมีพระเจ้าอยู่หัวรู้คำทั่วที่พระองค์แก้ไขให้ขุดคลองน้ำผ่านคล่องได้ไวไม่ร้อนใจประชาชนพลเมืองหมดไปได้พระองค์ใช้เมตตาแก้ปัญหาให้ประชาชนเรื่องผ่านพลาดและเราไม่แวะทำเรื่องคงมีเรื่องให้คนเรียกกันมาถ้าถูกและถ้าถูกและนั่นแหละเป็นไปได้ก็ป่ามาถูกทำลายมากหนาหลายวารีฝนตกรี่ไหลมาและสองข้าให้หายฝนลดลงสะพานน้อยเห็นหน้าคอยมองดูยังไม่รู้สะพานอยู่ที่ไหนสายวารีฝนตกรี่ไหลมาและกองข้าให้หายฝนลดไปสะพานน้อยเห็นหน้าคอยมองดูยังไม่รู้สะพานอยู่ที่ไหนทำไมน้อยเราไม่ค่อยเข้าใจสะพานใหญ่ที่สงสัยอาจมีรถวิ่งมาพุ่งหน้าหาไปตัวนิดตัวรวดเมื่อได้มาเมื่อได้ผ่านที่นี่ประจวบนั้นเรื่องสำคัญเคยมีจังหวัดนี้ร้อยกว่าปีผ่านมาพระจอมเกล้าองค์พระเจ้าอยู่หัวรู้กันทั่วในการพันหนาที่ว่าก่อจันทรุปราคาตรงเวลาที่พระองค์ทำนายพยากรณ์ทุกขั้นตอนถูกต้องไม่ตกต้องเป็นไปตามเป้าหมายรถผ่านมา
ไม่ช้าเข้าใกล้เวลาใช้ไปเยี่ยมโดคาธรรมนับกระแสยังไม่แน่ชื่อนี้ดีไม่ดีอาจจะมีเรื่องขำล่วงเลยมาบนมันคารถทางปอดจะข้ามเป็นหุบเขาแน่นอนรอพี่เออยู่ถ้าเอาไว้จะเคยได้มานอนถ้าที่ขอนสถานที่สวยงามในวันนี้โอกาสมีมาเยี่ยมดูอย่างเนี้ยมองแล้วหน้าเป็นขามกดไม่ได้ให้นึกธรรมนิยามธรรมนิยามเรื่องสำคัญใดไม่เข้าไม่เข้ากดไม่ได้ให้นึกธรรมนิยามเรื่องโน้นข้ามไปยังศาลาเห็นที่รถตกกระโดดบนพื้นวิจัยให้มีคนรักษาพอไปใกล้ก็ทำให้โรราอาริยาสัมภาราแสดงสนทนากับอาจารย์สุภาพรหลายขั้นตอนที่อาจารย์แสดงบัดนี้นั้นตัวดีจันโอดแดงให้ถามแดงว่าจะทำอย่างไรพอมองเห็นมันจะเป็นแนวทางพระตัวอย่างที่ดีควรเลือกใส่พระรูปนั้นอยู่ห่างกันให้ไกลจากที่ไปเพียงวาน1กิโลอาจารย์นี้บารมีท่านมากคนหลายหลังบริจาคมากหัวสร้างวัดได้ถูกต้นไม้ได้โชว์ท่านไม่โม่จึงทำได้สวยงามพระรูปนี้อย่างมอบที่ให้ท่านบริหารสะพ้นสารต่างๆเราเลือกใส่เมื่อฟังไปใจมาพยายามนักรบข้ามมาดูขณะนี้ท่านไม่อยู่ที่วัดมองเห็นท่านคนปฏิบัติทำอยู่ทำมาทำมาเองเห็นต้นไม้ใกล้ถูกมองดูผ่านตาหูผู้คนชื่อของวัดเห็นได้ชัดไกลจรพุทธสิทธิ์ก่อนนับเป็นนามอุรุณเรามาเห็นหรือว่าเป็นคนบทสมบทเกี่ยวกับโยคะธรรมต่อจากนั้นนั้นมาคุยบุรีอำเภอนี้เป็นพื้นที่จัดสรรจากทั้งหมดกลับมาลดลงทางคนขยันทั้งมั่นกลับมาคณะปีคนก็มีเงินใช้เป็นรายได้กายเล่าขานในไม่ช้าก็ได้มาถึงกลางก็ขึ้นศาลใต้ศาลมหาจุฬาลัยแก่โพยินขึ้นเป็นเกศสำคัญทั้งก่อนทั้งทั้งมหาสักการะรอเก้ามหาเก้าเส้นทักยอดสักการะเห็นได้ชัดคนไทยข้าราชการเป็นทหารตำรวจและที่บวชต่างพากันเรียกไทยมาวันนี้ท่านผู้มีกำไรไม่ดีใจใจไม่อาวรก็จะมาตามข้าวาแล้วอู่นั่งมองดูท่านคนบ้านคนอยู่ตลอดก็ไม่น้อยที่คนคอยสั่งสอนเป็นสั่งสอนทางข้างหน้าเจริญก็ไม่มีมีของเขาโปรดตัดไม่ใช่วัดแต่มีคนตัดก็ไม่ที่เอาวิธีดำเนินให้นานเกินหมดใจเย็นเป็นเย็นบทความนี้ที่แม่ชีสร้างไว้ในค่ายสำเร็จได้จริงบทลูกชีบทความนี้ที่เกิดขึ้นจริงได้เป็นเย็นสำคัญเป็นแม่แม่ทำหน้าแดงได้ทำมาได้ลงไม้ลงดำแม่ไม่ลูกทำมาช่วยปลูกฝังให้ลูกนั้นไม่ได้หันเป็นทางหญิงบางคนไม่สนใจมีคู่เป็นแม่ครูที่ลูกติดดาวการตนได้มีก็ได้มีอาจารย์สอนไม่ทันคนทำงานทุกวันเป็นแม่ครูไม่เป็นครูลำบากแม่เหนื่อยยากหากเป็นคนขยันมันความสุขมาได้จะหาได้ทุกวันเองกำลังคนเรียกสั่งไม่ตัวโยไม่ดีสร้างความดีมากมายงานทำหลายไม่ทำ
ดหัวสบายครับมองเกี่ยวครับเห็นทั่วสบายตัวมาที่ใดเสียบปากขาดข้างหน้าคนจะมาที่นี่ทำความดีจนเป็นที่ขาดขาดรำไทยผ่านไปนานมาจะเป็นญาติต่างที่รู้ดับแต่มาเห็นจะไม่เป็นปกใจไม่ว่าใครที่จิตใจรักกรรมมาที่นี่โอกาสดีทำกรรมเป็นเครื่องนำทำให้เกิดร่มเย็นต้องเองเองเกิดนำมาโอ้คุณได้ในตรงที่ให้เห็นถามคุณเขาคุณกำเขาไม่เล่นมองไม่เป็นจะได้สิครับโยมไม่จริงไม่ใช่ที่ตกมาเป็นวันหนาถามคนหายระดับคุณความดีโยมไม่จริงระดับคิดระดับเสียสละละวางรักษาพุทธศาสนาเอาไว้ไม่สูญหายผลลอยได้หลายอย่างประชาชนรวมกันหมดโสดาเป็นต่างๆถนนทางเดินในวันนี้ทีวีเราแก่แล้วเห็นแน่แน่อยากจะขึ้นเขาเกิดเดินไม่เท้าค่อยเท้าก้าวยากเดินใจเสื่อมเกินให้เด็กเสื่อมเมื่อยขาประเทศนี้อากาศดีที่สุดเดินไม่หยุดตรงถึงจุดที่หมายถ้าจากเขียนก่อนมาเรียนนี้ท่านให้ลูกศิษย์ไปเดินแล้วท่านก็นั่งเขียนคุณแม่ก็นั่งยิ้มท่านจะอ่านฝั่งก็เลยคิดว่านักประตูฝั่งก็ยิ้มคุณแม่เดี๋ยวต้องไปหาคนแหล่เป็นหลังตะลุงนี่ไงเนี่ยท่านบอกว่าพูดเป็นทำนองหลังตะลุงเดินทางก็วันนี้ไพระไพระในเบื้องต้นทำกลางและที่สุดไม่มีคนกำพลเรียกมาจะมานะกำพลว่าไรอ๋อครับกำพลว่าไรว่าทดลองดูกำลังเกี่ยวกับคุณแม่นิดนึงตรงคุณแม่นิดนึงไม่รู้เขาเอาตอนสุดท้ายก็พบไม่ถนัดครับที่จะร้องเพลงกลอนของท่านอาจารย์และขอร้องเพลงพุทธทาสจากไม้ตายแทนครับครับพุทธทาสจากอยู่ไปไม่มีตายแม้ร่างกายจะดับไปไม่หวังเสียร่างกายเป็นร่างกายไปไม่ลำเอียงนั่นเป็นเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลาพุทธทาสคงอยู่ไปไม่มีตายถึงดีร้ายก็จะอยู่คู่ศาสนาสมกับมอบกายใจรับใช้มาตามบัญชาองค์พระพุทธไม่หยุดเลยพุทธทาสยังอยู่ไปไม่มีตายอยู่รับใช้เพื่อนมนุษย์ไม่หยุดเฉยด้วยธรรมโคตรตามที่วางไว้อย่างเคยโอ้เพื่อนเอ๋ยเห็นไหมอะไรตายแม้ฉันตายกายลับไปหมดแล้วแต่เสียงสั่งยังแก้วแววหูสหายว่าเคยพรอดกันอย่างไรไม่เสื่อมคลายก็เหมือนฉันไม่ตายกายทำยังทำกับฉันอย่างกับฉันนั้นไม่ตายยังอยู่กับท่านทั้งหลายอย่างหนหลังมีอะไรมาเขี่ยขายให้กันความ
เหมือนฉันนั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงทำกับฉันอย่างกะฉันไม่ตายเถิดย่อมจะเกิดผลสนองหลายแขนงทุกวันนัดสนทนาอย่าเลิกแรงทำให้แจ้งที่สุดได้เลิกตายกันธรรมะสวัสดีครับสาธุเหมือนท่านอาจารย์นั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงนะคะคุณแม่ก็ย้อนกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งในวันที่ยกรูปหล่อขี้ผึ้งของท่านอาจารย์เข้าสู่ส่วนโมกขพรารามวันนั้นคุณแม่รัญจวนอยู่กับคุณแม่แล้วท่านก็รีบบินกลับส่วนโมกในขณะที่คุณแม่เองก็อัญเชิญรูปปั้นที่เป็นหุ่นขี้ผึ้งมีคนเล่าว่ารถของคุณแม่เนี่ยเข้าไปที่สวนโมกพอเข้าประตูสวนโมกท่านอาจารย์ก็ออกมาเพราะเส้นเลือดท่านอาจารย์ขาดแล้วท่านอาจารย์ก็ไม่ได้เห็นรูปปั้นขี้ผึ้งเหมือนดังที่คุณแม่เล่าให้ฟังว่าในวันที่คุณแม่ไปทำสวนที่บริเวณลานพระอวโรกิเตสวนเราจับสวนก็ได้ท่าจางหันไปมองแล้วเราก็คิดเองว่าท่าจางออกจากศีรษะก็คงจะนอนแต่ท่าจางไม่เลือกที่จะนอนแต่เลือกที่จะไปฉะนั้นท่าจางจะอยู่ไปไม่มีตาในหัวใจของพวกเราแล้วแหละคุณแม่คิดนะสำหรับคุณแม่เราจะมีรูปปั้นท่านอาจารย์ที่เห็นอยู่เนี่ยชื่อว่านั่งร่วมด้วยช่วยชี้แจงท่านอาจารย์หลวงพ่อปัญญาไปแล้วก็ท่านเนี่ยท่านพูดกับรูปปั้นท่านอาจารย์หารูปปั้นที่ท่านพี่ท่านพี่แล้วน้องจะมาเยี่ยมดีท่านอาจารย์ก็จะเยี่ยมด้วยท่านพี่แล้วน้องจะมาเยี่ยมฉะนั้นเราควรจะต้องมีรูปปั้นท่านอาจารย์กันเนาะยังไม่มีเลยนะคุณสวรรค์กับยังเนี่ยว่ากันไปขอบคุณนะคะคุณครูที่มาทำให้คุณแม่รึกได้เลยค่ะอันนี้ก็เป็นพี่เทืองปั้นพี่เทืองอาจารย์ประเทืองปั้นอาจารย์จักรพันธ์แนะนำให้คุณแม่รู้จักพี่เทืองนี่ก็ดีมากก็วันนี้ทุกคนมาแล้วนะคะเดี๋ยวทอดผ้าป่าต้นไม้กับคุณแม่หน่อยวันนี้มีเจ้าภาพหลายคนนั่งอยู่ตรงนี้มีครอบครัวสินชัยนะคุณจรุณีเอวไม่ไหวอ่ะน่าดีระดับคุณแม่ก็หวังดีแล้วนั่งตรงนั้นสำหรับเป็นเจ้าภาพในการทำท่านที่จะวางผ้าพักนะคะมองไปมองไปแม่มองนิดนิดเลยขับรถมาเห็นผ้าพักกวักมือเรียกมั้ยเห็นมั้ยตะกายเลยใช่มั้ยคุณแม่สาวไปด้วยนะคะเด็กๆขอบใจนะคะก็เป็นสิ่งที่คุณแม่รู้สึกเลยว่าท่านคือขอเกี่ยวตอนที่คุณแม่ทำงานอยู่ที่ตรงนี้ค่ะคุณแม่ก็รู้จักกับคนปลูกต้นไม้เยอะๆไปหมดเลยรู้จักทั้งนนท์รู้จักอาจารย์มดรู้จักเด็กๆในมหาวิทยาลัยเกษตรเพชรบุรีนะคะหนึ่งในนั้นคุณแม่ก็รู้จักคุณเอเอวา88ซึ่งวันนี้จะมาถวายต้นซีโวโอสาธุค่ะคุณแม่ก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะกราบเรียนนิมนต์ท่านอาจารย์หลังฉันแล้วเนี่ยโอ้ต้นซิลเวอร์โอ๊กกับต้นบาวบาบาวบาเลยค่ะว่าใหญ่ร้นยาวมาเลยเนาะก็จะปลูกทางด้านหน้าที่เป็นห้องรับแขกของเราเลยค่ะคืออะไรสวยตอนนี้ถ้าเอารับแขกก่อนที่สร้างภาพนะคะรับแขกค่ะก็วันนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ฉันเทแล้วเราจะทำแลนด์สเคปประมาณกันไปแล้วต้นหน้าเราก็เลยอยากเชิญชวนตอนนี้จะมีลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านหลายโครงการนะคะเดี๋ยวเราจะถวายผ้าป่าต้นไม้นะคะมีสักต้นหนึ่งวางตรงนี้ก่อนไหมลูกไม่มีเลยเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ
ายตอนนี้เจ้าค่ะเดี๋ยวจะประกาศถวายเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็พอหลังถวายแล้วเนี่ยเราก็จะไปปลูกหลังจากที่ท่านอาจารย์ควรจะมีร่มหน่อยเพราะตอนนี้ร้อนก็ปรากฏว่าพอประกาศไปจะเล่าให้คุณเอฟังพอคุณแม่ประกาศว่าคุณเอฟถวายคุณแม่เหมือนต้นจริงหรือเปล่าจะขาดทุกสิ่งคุณแม่ก็เลยคิดว่าเราต้องมีข้าวป่าต้นไม้เอาไว้หมุนเวียนเพื่อการปลูกต้นไม้ในภูเขาโพธิสัตว์ซึ่งเราต้องมีน้ำเดี๋ยววันนี้ท่านอาจารย์วิวัฒน์ท่านอาจารย์จะกดน้ำถูกต้องไหมลูกกดไฟถูกต้องนะอาจารย์วิวัฒน์เขาทำเล่นเพื่อท่านอาจารย์เดี๋ยวท่านสินทองจะสำรวจภูมิทัศน์ที่นี่เดินขึ้นเขาลงนะคะยังไม่นิมนต์กลับอยากให้อยู่บ่ายและเดี๋ยวท่านอาจารย์นั่งรถไปกดน้ำกดไฟหลังจากปลูกป่าแล้ววันนี้ทอดผ้าป่าต้นไม้กันก่อนประตูช่วยหน่อยผ้าป่าต้นไม้วันนี้เริ่มมีคนแล้ว999ต้นมาแล้วจากสิงคโปร์ใช่ไหมคุณอะไรนะคุณไอรีนมาไหมไม่มาคือตอนนี้คุณแม่ขอให้ทุกคนเตรียมตัวนะคะที่เราจะถวายพระป่าโดยพี่เอจะเป็นต้นเสียงค่ะไมโครโฟนเราจะกล่าวนะคะนโม3ครั้งแล้วกล่าวต้นพระป่าแล้วเดี๋ยวใครทอดวันนี้เอาสตางค์ไว้ในขันหมู่วันนี้เลยนะคะใครอยากทอดชะมือเคลื่อนแล้ว999บาทแล้ว1ต้นสาธุเร็วๆครับ10,000ต้นเราจะได้เงินหมุนเวียนปลูกต้นไม้ดูเสียงนั่นแหละสิบสองนั่นแหละเขาบอกว่าซิลเวอร์โอ๊คไม่ปลูกไปแล้วไม่กี่เดือนนะเดี๋ยวเราจะได้โอทรีนะโอโซนนะแล้วก็มันเป็นไม้ที่ใช้ได้นะเจ้าค่ะเดี๋ยวกำลังจะแนะนำไปที่สวนโมกอันดามันอยู่ไหนอ่ะสวนโมกอันดามันเดี๋ยวกะจะปลูกบ้านเดี๋ยวตอนขึ้นรถไฟเอาไปด้วยนะมันจะโตเร็วมากบอกกับเราเลยล่ะถ้าเรามีน้ำที่สวนโมกอันดามัน200ไร่เดี๋ยวนี้พูดกันเป็นร้อยไร่เลยนะบ้านนี้นะก็ขอให้ทุกคนหันหน้ามาทางท่านอาจารย์เดี๋ยวเราเอาอะไรเป็นตัวแทนเลยล่ะต้นไม้ที่เราเอาอะไรเดี๋ยวนะคะอีกสองเรื่องกล่าวคำถวายก่อนเสร็จแล้วเราให้พรฉันเพลเราค่อยปลูกป่าแล้วก็ไปเปิดสวิตช์ไฟนะอัศวินเรียกว่าเรียกอัศวินมันจะเรียกอะไรแล้วทำมาทุกวันเลยเขามาทุกวันเลยเรียกว่าบอกคุณแม่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบอกวิวัฒน์ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคุณแม่ก็เป็นที่พึ่งของลูกศิษย์นะเราต้องดีหน้าที่ของคุณแม่คุณแม่ต้องแข็งแรงฉันวันนี้เดี๋ยวใครทอดผ้าป่าก็มาแจ้งความจำนงเลยนะคะเพราะวันนี้เจ้าภาพต้นไม้ก็มาเองด้วยแล้วเราก็กำลังวางแผนกันว่าเราจะช่วยยังไงให้ที่ตรงนี้มันเป็นโอทรีก็คือมีโอโซนเลยมันจะได้เห็นฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแค่วันนี้พักขึ้นนะคะก็เรามาถวายผ้าป่าแต่ก่อนนิดนึงอู่ในฐานะที่อู่เป็นผู้ได้รับมรดกตรงนี้แล้วก็มาถวายคุณแม่นะคะก่อนนั้นเดี๋ยวจะได้รับพรให้คุณยายบุญเกื้อเลยไงเราเอาคนที่ตรวจจิตคุณแม่คะคุณแม่เอาเก้าอี้มานั่งตรงนี้ค่ะปู่พูดหรือคุณแม่พูดสักได้พรเพราะเราจะได้ให้พรทีเดียวเพราะวันนี้คุณย่าบุญเกื้อต้องรับด้วยที่ต้องทำที่เราเข้าป่าแล้วเราก็จะได้มาแล้วนะคะสาธุทุกท่านเนี่ยเรียนติดเรียนได้จะได้ประกาศโอ้จ้าถึงยังค่ะ10,000ต้นดูจะน้อยไปนะคะค่ะใครมาในขณะเราให้ท่านเจ้าภาพเจ้าของคุณแม่เรือนค่ะคุณแม่เรือนเมื่อกี้นี้ร้องไห้คุณแม่เรือนร้องไห้ตลอดเวลาเลยจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งนะเมื่อคืนนี้ท่านอาจารย์ได้ฟังแล้วล่ะวันนี้ท่านอาจารย์ถึงได้สอนเรื่องจะไปอยู่ป่าเห็นไหมท่านสอนเรานะให้เขาฆ่าก็ดีกว่าฆ่าตัวตายเข้าใจไหมลูกได้ยินไหมนะสักพันดินสักสีคือต้องฟังเรื่องที่ท่านอาจารย์แสดงธรรมกันเนี่ยแหละเหมือนสอนพวกเราเลยก็ไม่เรียน
เดี๋ยวพระอาจารย์จะให้พรเพิ่มปิ่นยังไงเชิญพูดค่ะค่ะคุณแม่เรียงค่ะเห็นน้ำตาซึมไหลตอนยกพระธาตุรื่นใจแล้วก็กราบเลยค่ะตรงที่ทำให้มีความสุขแล้วก่อนคุณแม่พูดว่าเมื่อกี้นี้ตอนที่น้ำตาไหลลงมาเนี่ยคุณแม่พูดว่าคุณย่าอะไรนะพูดที่คุณย่าคุณย่าคือคงดีใจใช่ที่แม่เป็นตาจนมาคงแม่ก็ทุกข์กินไปจนได้ทำบุญในวันนี้อ๋อสาธุคุณย่าบุญเกื้อยศสิงห์เจ้าของที่ตัวสิงห์ค่ะเสียชีวิตไปแล้วอันนี้คือผู้ที่รับมรดกมาแล้วก็มีทราบซึ่งตอนที่ยกพระพักกับก็เสนอว่าคุณย่าบุญเกื้อคงดีใจที่ลูกหลานเก็บสมบัตินี้ไว้ยกให้กับพระศาสนาเจ้าค่ะสาธุอ้าวปู่พูดอะไรหน่อยปู่พูดอะไรหน่อยกับนวัตกรรมเลยรักษาทุกพระองค์ค่ะคุณแม่คุณแม่พาหนูเนี่ยท่านคุณแม่บอกว่าอารมณ์มาก็อารมณ์ไปแต่อารมณ์หนูกระฉูดตลอดเมื่อวานได้กลับเรียนแล้วค่ะเมื่อวานนี้คนว่าเราโง่ที่เราปฏิเสธเงิน2,000,000,000หนูก็ว่าหนูฉลาดเบี้ยวฉลาดมากโง่มากแต่ตอนนี้หนูรู้ว่าหนูฉลาดมากเพราะหนูฉลาดหนึ่งได้ถวายจากผู้ปฏิบัติที่น้องหัวเลยแล้วก็ได้พระธรรมนะคะได้เพื่อศาสนาเราก็ฉลาดแน่ที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ดีใจถ้าที่ตรงนี้ที่เขาขอซื้อ2,000,000,000เอ็นห่วงซุยมันเหมาะจริงๆฝั่งนู้นจะเป็นบ่อนเจ้าค่ะเพราะมันหุบเขาหนูได้2,000,000,000หนูสุดยอดแล้วแต่คนจะกล่นด่าครอบครัวหนูยังไงไม่รู้คงต้องเป็นพี่ของเราแต่วันนี้หนูซุปเปอร์ฉลาดเลยหนูก็รู้ว่าหนูไม่ดื้อแล้วก็เดินตามต้อยๆกับท่านอาจารย์คุณแม่มันเจ๋งจริงอ่ะหนูจะตายหนูนะเจ้าค่ะหนูพูดอะไรแบบไม่เป็นมันด้วยหัวใจเลยแล้วห่วงซุยอ่ะหนูรู้ว่ามันก็แค่ห่วงซุยมันสวยสำหรับทำห่วงซุยก็จริงในสายตาคนอื่นแต่ตอนนี้มันเราตายเสียก่อนตายเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนห่วงซุยในใจเราทำฆ่ากิเลสฆ่าทั้งหมดฆ่าความโลภทั้งหมดหนูฉลาดใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุอะไรนะค่าดีเลยในใจเนี่ยโอ้คุณยายรู้สึกดีใจแทนเลยจบก็วันนี้คุณพ่อมาด้วยแต่คุณพ่อไม่แข็งแรงเมื่อวานก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็การยกพระพักพระวิยะตาราเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ทุกคนมีความสุขโดยเฉพาะเพื่อนบ้านในเขตข้างเคียงของเราเนี่ยก็กลับมาเป็นมิตรหมดเลยก็ได้ถ้าอาจารย์ภาษาอย่างที่รายงานเมื่อวานนี้ว่าพอการเคลื่อนพระพักเข้ามาทุกอย่างก็เปลี่ยนร้ายใจดีแล้วก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตรงนี้ท่านอาจารย์ได้กรุณามาเป็นประธานในการแสดงคำสอนที่ทำให้พวกเราก็จะไปถอดบางสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้แสดงโดยเฉพาะคำสอนที่ยกว่าถ้าเรามีพิสุที่จะไปอยู่ป่าหรือมีผู้ที่จะไปอยู่ป่าต้องตั้งท่าทีของจิตอย่างไรไม่ว่าโลกกระทำจะมากระทบการฝึกเจริญสติให้รู้ทันไหวใจเตือนไม่มีใครฆ่าเราเท่ากับเอาวิชาคือความรู้ผิดไม่มีใครทำให้เราปุ๊บแต่การปรุงแต่งยังมีเอาวิชาในบางขณะที่สติหย่อนประหารที่ทำให้เราปล่อยให้ราคะมันเข้ามาอย่างเผลอโทสะเข้ามาอย่า
ร้ายอิสรภาพของเราและโมหะคือความไม่รู้การผัดวันประกันพรุ่งความฟุ้งซ่านไม่แน่ใจสงสัยรำคาญใจก็จะทำให้เรามีอายุที่สั้นแบบปลายของผมความจริงชีวิตสั้นนิดเดียวเหมือนหยดน้ำบนยอดหญ้าพระอาทิตย์ขึ้นก็เหือดแห้งแล้วชีวิตก็แค่นั้นเราเอาอะไรไม่ได้ที่จะตามหลังนอกจากการกระทำของเราที่เราทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเมื่อเราจะลงทุนกับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตผลก็ต้องสุจริตอยู่แล้วการลงทุนเช่นนี้ไม่มีขาดทุนคุณแม่มั่นใจอย่างหนึ่งสำหรับชีวิตที่เหลือก็คือชีวิตสั้นแต่ต้องหอดนะเราต้องหอดนะเราจะไม่เป็นต้นไม้ที่ตายวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นฝุ่นทุกคนอยู่ที่ตรงนี้อาจจะมองเห็นอะไรถูกสมมติเรียกว่าอะไรที่เราพูดกันมาตั้งแต่เช้าว่าวัตถุภาพที่เรายกอะไรที่เราฉลาดและมีปัญญาคือเราทำให้กรรมที่เราทำอยู่เนี่ยมันสุจริตถ้าเราทำให้กรรมที่มันสุจริตราคะมาเราไม่เผลอเพลินเห็นโทสะมาเราบรรเทาเราถอนอวิชชาเราต้องขอบคุณที่กรรมที่เราได้ทำกรรมที่ดีเราต้องขอบคุณทุกเรื่องแม้กระทั่งเด็กๆปปากรหรือเด็กในกะเหรี่ยงสองพี่น้องอยู่กับเราเขาก็เคยรู้ว่าคุณของชีวิตที่ไม่ถึงโง่เราต้องลงทุนของเราเองส่วนใครจะให้คุณเราใครจะเช่นเนี่ยใครจะทำบุญกับเราคุณแม่ก็ต้องระลึกเสมอว่าเราต้องเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเราต้องเป็นบุคคลที่ควรอัญเชิญเป็นพระศีลาภาหยุดอานิสงส์ของกรรมให้ของคนคนนั้นที่ขาดเรามันต้องมีอานิสงส์ใหญ่พลานิสงส์การให้การรับที่มันต่างคนต่างดวงจิตเนี่ยการให้การรับมันเสมอกันที่เรื่องเราจากเด็กอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากมีค่ามากในวันนี้ที่เรามาอยู่กันคุณแม่ก็ต้องขอบคุณคุณพ่อโอ๋นะที่เมื่อวานนี้ก็ยังนั่งยิ้มหล่ออยู่ในรถว่าที่ตรงนี้มันงามในรอบด้านอยู่แล้วคุณแม่บอกมันงามที่ใจของพวกเราทุกคนทุกคนให้นะคุณแม่เรือนที่นั่งอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งก็น้ำตาคอเอ่อล้นตลอดเวลาแม้กระทั่งบวชแล้วออกไปรับบิณฑบาตเช้าเปล่าที่เจ็บก็เตือนว่าคุณย่าบุญเชื่อเหนื่อยของเราที่จะรักษาตรงนี้ไว้ให้เป็นความคุณแม่ยังยืนยันว่าเราจะปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจของคุณมันจะไม่ใช่บ่อนความทำมันหรือไม่ใช่สุดท้ายแต่มันเป็นที่ที่เราจะทิ้งไว้เป็นมรดกของโลกเราจะช่วยกันทำให้หุบเขาเนี่ยมีใครมีที่ทางแถวนี้เราชวนปลูกหมดแล้วแล้วยิ่งหนุ่มข้างบ้านเขาขอโทษได้เลยว่าคุณแม่รู้สึกสบายใจมากรู้สึกเป็นอิสระภาพมากที่จะทำงานตรงนี้อย่างมีแต่หลักปู่ปู่แล้วต้นไม้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเราจะเป็นตัวแทนของพ่อป่าก่อนที่พ่ออาจารย์จะรับคุณแม่ขอให้เราน้อมใจนึกถึงพ่อแม่ครูอาจารย์ของเราว่าเราเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเราเป็นต้นไม้ที่งอกงามแล้วเอาชีวิตของเราเนี่ยถวายสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาเราทั้งหมดที่จะไม่ประมาทขาดสติใครเก่งอะไรเอาตรงนั้นออกมาใครเก่งในการก่อสร้างเอาออกมาใครเก่งในการคุมงานเอาออกมาใครเก่งในการบริหารจัดการการจัดซื้อที่มันจะประหยัดสุดประโยชน์สูงสุดเอาออกมาหรือแม้แต่วันนี้คุณแม่ก็อยากให้คุณยาวได้นั่งอยู่กับคุณแม่ตรงนี้กลับหรือยังคุณยาวที่เอาเครนยาอ่ะยาวนะยาวยาวมานั่งนี่สิยาวมานี่นั่งตรงนั้นเหรออาจารย์ค่ะก็ได้รับรายงานจากคุณวิวัฒน์ว่าคุณยาวถวายอุปกรณ์ในการยกที่
ถวาย 100% ด้วยเพราะฉะนั้นถือเป็นหนึ่งในพระป่าแรงงานเลยนะคุณแม่คือคุณแม่มีเงินคุณแม่ก็ไม่สามารถที่เขาไม่ได้ทำให้คุณแม่หนักใจเลยแม้แต่นิดส่งคนมาดูวางแผนกับสมชายคุณแม่แค่เพียงชี้ทิศน่ะซาบซึ้งนะหนูเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณยายพูดถึงแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยค่ะหลายคนนึกไม่ถึงว่าขณะที่พระพักที่ขึ้นอยู่ทางนี้เนี่ยทางเสถียรธรรมเมื่อกี้คุณแม่ตรวจงานก็มีกลุ่มของ spiritual trip ก็คือกลุ่มที่ต้องการให้เราเป็นที่พึ่งอยู่กับเราตอนนี้เราถ่ายทอดอยู่นะคะเรามีคนที่ร่วมอนุโมทนากับเราในทุกมุมเลยถ้าคุณแม่เอ่ยชื่อใครไม่หมดก็อย่าคิดว่าคุณแม่ไม่เอ่ยเอาจิตเนี่ยเข้ามาถวายร่วมกันเลือกเป็นการให้เกียรติเอวา888นะคะที่จะมอบต้นไม้นี้เป็นผ้าป่าต้นไม้และต่อจากนี้ไปคุณแม่ก็จะเริ่มทำน้ำตกแล้วนะถ้าอาจารย์บอกว่า มาคราวหน้ามีน้ำตกเหรอแล้วมีคนแอบกระซิบว่าถ้าอาจารย์เดินบอกดูซิผู้หญิงตัวเล็กๆทำแอบมีพายกระซิบเจ้าค่ะมีคนได้ยินสื่อได้ยินฉะนั้นอย่าปล่อยให้ผู้หญิงตัวเล็กๆทำงานคนเดียวมาช่วยกันนึกถึงแม่ของเราทุกคนมาช่วยกันนึกถึงผู้หญิงที่ให้ชีวิตเราคือแม่เราทุกคนงั้นพระป่าวันนี้เป็นพระป่าที่ยกย่องหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์นะคะคุณเอเป็นผู้กล่าวนำนะลูกเนาะจ้ะถ้าอาจารย์เป็นผู้รับนะเจ้าค่ะยอมรับอีกแล้วเหรอคะคณะแม่ชีหันมารับกันแล้วลูกเจ้าค่ะเดี๋ยวถ้าจะอนุโมทนาเจ้าค่ะหันมาทางนี้นะมามาขอเชิญทุกท่านกล่าวตามข้าพเจ้านะครับเสียงไม่ดังพี่เอไปก่อนปิดอันอื่นขอเชิญทุกท่านกล่าวถวายพระป่าตามข้าพเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังทันเตอิมานิมะยังทันเตบังสุกุลชีวลานิบังสุกุลชีวลานิสัพพาริวารานิสัพพาริวารานิสีละอุปัสสะสีละอุปัสสะโอโนชัญญามะโอโนชัญญามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตสีละวันโตสีละวันโตอิมานิอิมานิบังสุกุลชีวลานิบังสุกุลชีวลานิสัพพาริวารานิสัพพาริวารานิปฏิคานหาตุปฏิคานหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารกังทีฆารกังทิตายะทิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าแต่ผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายก็รู้สึกซาบซึ้งมากเพราะว่าพี่เอเป็นคนตั้งใจถวายจริงๆแล้วคุณแม่เองก็ในฐานะตัวแทนของพวกเราทุกคนเป็นผู้แทนรับเนาะเพราะเราต้องมาช่วยกันปลูกเราหวังว่าที่นี่จะมี
โอโซนใช่ประเคนประเคนคุณแม่ท่านให้คุณแม่รับใช่ไหมประเคนโยมใช่ไหมคะหลวงพ่อคะประเคนโยมประเคนโยมรับค่ะก็เดี๋ยวถ้าอาจารย์ปลูกต้นใหญ่เจ้าค่ะอันนี้ยกง่ายคือต้นใหญ่แล้วเราก็อยากจะชวนทุกคนว่ามาช่วยกันปลูกนะคะอีกให้พรเจ้าค่ะให้พรกดน้ำถ้าอาจารย์เจ้าค่ะกดน้ำเอาที่กดน้ำให้กับคุณแม่บุญเรืองกดน้ำให้คุณแม่มีไหมไม่มีอีกนะคะลองหาวิธีการก่อนเตรียมนะคะค่ะถ้าอาจารย์จะเป็นผู้นำให้พรใช่ไหมเจ้าค่ะให้พรค่ะพวกเราตามถ้าอาจารย์นำมันคนเรากาละจอยตอนนี้มันต้องพระป่าจบก่อนเข้าใจไหมอาท่าจะอนุโมทนาก่อนและคณะที่ชี้ให้พรได้ชี้พุทธเจ้าเราจะต้องมีจิตใจของเราที่งอกงามเนาะถ้าอยากจาคะคือละตัวตนถ้าอยากเสียสละความเห็นแก่ตัวเนี่ยคุณแม่ว่าวันนี้เป็นความงดงามของทุกคนเลยก็อยากเชิญบรรดาเจ้าภาพสตูปะนุงกะอามนะแล้วก็พี่เอแล้วก็คุณวิวัฒน์นะน้อมใจเพราะจริงๆเนี่ยเราก็พระป่าแรงงานวันนี้ไม่ใช่แค่พระป่าสบายวิวัฒน์ตัวดำไปเลยนะหัวแตกอีกใครเขาตีราคาประมาณ10ล้านพี่ว่าทำได้10ล้านเป๊ะเลยอาจารย์ก็รับสปาดีด้วยอาจารย์รุ่งมีค่ะแล้วก็ใครอื่นทุกคนเลยเคนแรงงานของเราสมชายนะอยู่ที่ไหนแม้กระทั่งที่โชเฟอร์ยังเสร็จอีกหรอคะถ้าคุณแม่จะชื่อท่านใดนะขอความเมตตาคุณแม่ก็เริ่มเบอร์แล้วล่ะค่ะคือคุณรู้เต็มหัวอกเลยคุณย่าจะเทลงไปบนที่ดินเลยนะคุณย่าบุญเกื้อนะคะก็ดีใจกับแม่อู๋ด้วยเพราะว่าเราทำเรื่องการครอบที่แล้วทุกอย่างชัดเจนแล้วตั้งแต่วันที่21อะไรกรณีศึกษาทั้งหลายก็เป็นคุณหมดละ
ราก็ให้พรกับทุกคนเลยนะคะจะรถบัสมารถบัสขนจะมาหนึ่งคันนั่นก็พ่อในโครงการสิงห์พัฒน์สอนนะคะตอนนี้ลูกหลานโครงการสิงห์พัฒน์สอนเป็นเสาเข็มที่มีชีวิตตั้งแต่17ลงไปเนี่ยลูกหลานที่อยู่ในโครงการเอาพ่อแม่มารับใช้งานพระศาสนาส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนลูกของปู่น้องอันนี่เป็นสิงห์พัฒน์สอนตั้งแต่ยังไม่ทำโครงการเขาก็เอาแม่มาก็จริงนะปู่ถ้ามีอันนะยายว่าอันเนี้ยอันกับพ่ออันนะพ่ออันก็พาหมูมาหาคุณแม่หาคุณยายใช่ไหมอันเนี้ยฉันก็นึกถึงหลานก็เป็นสิบประพัดสอนรุ่นคัดเสร็จดังดอกไม้บานเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องขอบใจหลานเราทุกคนนะเด็กๆทุกคนที่ทำให้คุณยายมีกำลังวังชา40พรรษาไปบอกเพื่อได้ว่ายายนึกถึงนะคะจากนี้ทุกคนกลับกันนะคะยัตถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาอาคารังทวนานที่เต็มย่อมยังสมุทสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปกานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังภาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีตเมวะสมิงชาตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มฉันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันไรทั้งปวงจงบำเรอไปสัพพรูปโววินัสสัตตุโปรดทั้งปวงของท่านจงหายมาเตะโคตวันตารายโยสัพพมังคารัง ขอ
แต่เจ้าทั้งปวงสัพพะธัมมานุภาเลนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาสุทธิเขวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายยงมีแด่ท่านทุกเมื่อเทขอความอุดมสมบูรณ์งดงามอย่างมีธรรมจะมีในหัวใจสองข้างให้ความสดชื่นจะมีอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของทุกท่านและขอให้เราได้รับร่มเงาแห่งการบริจาคทานวันนี้ที่เราได้ให้เพื่อลดตัวตนของเราแต่เป็นร่มเงาของโลกเป็นมรดกโลกร่วมกันนะคะขออนุโมทนาค่ะคุณแม่จะขอตัวแทน